สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมถนัดพิมพ์แสนพาสัญจรมาที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาพบกับเกษตรกรที่ปลูกถั่วฝักยาวนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของเลยครับว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์นุสโฟไลท์แล้วดียังไงนะครับเชิญนะครับอยู่ไหนครับเจ้าของถั่วอยู่ไหนครับอ๋ออยู่นี่เองโอ้โหอยู่ตรงนี้สวัสดีครับเป็นเจ้าของถั่วแปลงนี้ใช่ไหมครับครับผมถั่วฝักยาวช่วยแนะนำตัวนิดหนึ่งครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมนพกรขอแนบกลางครับท่านผู้ชมคงจะจำผมได้ที่เคยปลูกแตงเคยมีภาพออกไปก่อนหน้านี้ครับมีหลายอย่างปลูกหลายอย่างครับตอนนี้ก็ผมก็ได้ลงถั่วฝักยาวครับที่ไหนครับเนี่ยตรงนี้ที่ลมสักเหมือนที่เก่าแล้วครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะอ๋อที่พื้นที่เดิมเลยครับเขตสักลงนี้ครับถั่วฝักยาวเป็นไงครับถั่วฝักยาวปีนี้สวยครับเราพอใจครับพอใจมากสวยมากเลยครับผมสวยงี้ใช้อะไรครับอ๋อผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเก่าแล้วครับของนุชโฟไลท์ครับใช้นุชโฟไลท์เหมือนเดิมเลยครับนะครับเหมือนกับแตงเหมือนกับที่ผ่านมาเลยครับผมใช้แล้วใช้ยังไงครับนุชโฟไลท์นุชโฟไลท์ผมใช้ครั้งแรกตอนปลูกเมล็ดภายใน3วันมันจะงอกนะครับมันงอกแล้วผมจะใช้ถังเป้20ลิตรนะครับ uh-huh. ใช้ผสมสูตร1กับเทล่าอย่างละ 5cc กับเทล่าก่อนครับอย่างละ 5cc ครับอย่างละ 5cc ต่อครับแล้วก็20ลิตรครับแล้วก็ใช้ถังหยอดตามขุมนะครับอ๋อตอนที่มันโผล่มาใหม่ๆเนี่ยครับกําลังหยอดก่อนครับกําลังแตกปากจาบนะครับครับแล้วที่ผมทําอย่างนี้นะครับผมอยากจะแนะนําให้ผู้ที่สนใจที่ปลูกถั่วนะครับเพราะว่าเด็กน้อยฉีดวัคซีนตอนเล็กๆแรกเกิดจะเหมือนกันนะครับอ๋อเหมือนกับเด็กฉีดวัคซีนครับผมขึ้นมาก็หยอดแล้วผลมันเป็นยังไงออกมาแข็งแรงภูมิต้านทานกับโรคก็สูงครับไม่มีแมลงศัตรูพืชครับครับแล้วก็จะเห็นถั่วผมสวยอย่างนี้ครับนี่ขนาดแมลงนะครับผมฝนเพิ่งตกได้ 2-3 วันนี่เองครับฝนเพิ่งตกครับผมอ๋อนี่ถั่วป่าแรงมาครับเมื่อเช้านี้เจ็บไปรอบๆนึงครับอ๋อเพิ่งเก็บไปเมื่อเช้าครับถึงว่าเห็นนี่ครับผมเห็นยอดเห็นรอยถูกเด็ดไปดูครับทุกยอดเลยถ้ามันไม่แรงมันจะดกกว่านี้ครับแล้วนี่มันแรงนี่มันอยู่ได้ด้วยนุชโฟไลท์นะครับอยู่ได้ด้วยนุชโฟไลท์แล้วจากตอนหยอดตอนที่มันเกิดใหม่ๆแล้วเราทำไงต่อครับก็พอมันขึ้นมาพอกำลังแตกใบที่2ที่3ผมก็ใช้ฉีดเอาครับใช้ฉีดก็ตัวเดิมนี่แหละครับอ๋อคู่เดิมเนี่ยนะครับก็5กับเทล่าครับครั้งแรกก็ใช้5cc อย่างละ5cc ครับต่อน้ํา20ลิตรครับ20ลิตรฉีดพ่นเลยครับถูกตรงไหนพืชได้กินหมดครับอ๋อแต่ผมแนะนําให้ฉีดจากล่างขึ้นเทิงครับใต้ใบครับจากล่างขึ้นข้างบนฉีดใต้ใบมันทําไมต้องฉีดใต้ใบครับนี่ไงครับที่ตัวสําคัญที่เกษตรกรทําได้แค่เดือนเดียวเองครับแต่ใช้นุชโฟไลท์มาที่ฉีดตามที่ผมแนะนําที่ผมใช้มามันจะอยู่ได้ถึง4เดือนครับ4เดือนครับเก็บผลผลิตได้4เดือนครับผมอ๋อปกติเมื่อกี้ที่บอกว่าได้เท่าไหร่นะปกติถ้าไม่ใช้ปกติตะกอนที่ผมไม่ใช้นั่นพูดกับพูดเถอะครับมันก็อย่างสูงสุดไร่นึงนี่ก็อยู่ประมาณ30โลต่อรอบต่อครั้งนึงครับต่อรอบนึงแล้วก็เว้นวันวันเว้นวันครับแต่ผมหนักอีกอย่างนึงก็คือยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงกับปุ๋ยรอบนึงต้องหยอดเป็นกระสอบครับเอาเก็บรอบนึงเนี่ยต้องหยอดกระสอบนึงครับถ้าอย่างนั้นลูกมันจะแวบครับมันไม่เต็มไงครับอ๋อครับแต่อันนี้ไม่อันนี้ได้หยอดไหมครับอันนี้ไม่ได้หยอดครับวางเลยอันนี้วางเลยไม่ได้หยอดเลยเพราะว่าหยอดปุ๋ยไปครับเพราะตั้งแต่มารู้จักกนุชโฟไลท์นะครับผมก็ใช้แค่นี้เหรอครับไม่ครับมีคุกปุ๋ยกับสูตร2ครับคุกปุ๋ยกับสูตร2ใช้ยังไงครับพอผมฉีดตัวนี้เสร็จ2ตัวนี้เสร็จสูตร1กับเทล่าแล้วผมมาใช้คุกปุ๋ยครับใช้คุกปุ๋ยคุกยังไงใช้ยังไงครับก็อัตราของเคมีกระสอบ1กับชีวภาพ2กระสอบแต่ผมใช้อย่างละ25โลครับครับเคมี25โลอ๋อแล้วก็ชีวภาพกระสอบ1มันก็จะได้เท่ากับปุ๋ยกระสอบ2กระสอบครับได้เท่ากับปุ๋ย2กระสอบเมื่อคุกกับคุกปุ๋ยไปแล้วครับแล้วก็มาวางครับเคมีผม2รอบยังไม่หมดเลยพืชก็ยังเคี้ยวอยู่เลยพื้นที่เนี่ยไร่นึงใช่ไหมครับเพิ่งวางทีเดียวเองครับวางทีเดียวเองครับโอ้ประหยัดไปอีกเยอะแยะเลยประหยัดอีกเยอะครับครับแล้วก็ถั่วผมนี่ผมสามารถเก็บได้ถึงปีใหม่นะเก
็บได้ถึงปีใหม่อีก3เดือนครับถ้าผมไม่ขาดนุตฟอไรไม่ขาดน้ำครับผมเก็บได้ถึงปีใหม่เก็บได้ถึงปีใหม่เลยครับนอกจากราคาไม่ดีตอนที่เก็บไปเมื่อเช้านี้ได้เท่าไหร่นะครับก็รถหนึ่งเต็มๆนะครับประมาณ100กว่าโลนะครับ100กว่ากิโลครับก็รอบแรกครับจากปกติที่บอกว่าได้เท่าไหร่นะ30 30ครับต่อรอบแต่นี่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยครับอันนี้เพิ่มเป็น100เลยอ่ะครับนี่ไงครับมันจะแตกออกให้เรื่อยครับถ้าเราขีดนี่ครับขีดตาดอกมันครับท่านผู้ชมอันนี้ฝักที่เด็ดไปแล้วครับแล้วก็ตรงตาดอกนี่เขาก็จะออกมาอีกใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อนี่เดี๋ยวก็เก็บอันนี้ก็ออกอีกครับโอ้โหมันจะไล่อยู่อย่างนี้แหละครับไล่ออกเรื่อยไล่ออกครับ3 4เดือนเลยแล้วก็พอได้ถึง3ประมาณ30วันผมก็จะมาใช้สูตร2ครับอ๋อสูตร2ครับตอนนี้ใช้สูตร2คุกปุ๋ยผมไม่ใช้ละคุกปุ๋ยไม่ใช้เพราะว่าไม่ได้ใช้สูตร1ใช้ครับใช่ใช่มั้ยครับเพราะว่าสูตร1กับสูตร2กับเทล่านี่ผมจะใช้ครั้งแรกพร้อมกันกับสูตร2นี่5ซีซีหมดเลยครับอ๋อใช้ผสมกันครับต่อไปผมก็ลดตอนที่ได้30วันครับใช้สูตร1สูตร2แล้วก็เคียร่าครับอย่างละ5ซีซีครับเพราะว่ามันกำลังแตกตาดอกแบบนี้แหละครับอ๋อฉีดไปเลย1ครั้งใช่ไหมครับครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นผมจะลดครับลดปริมาณลงเหลือเท่าไหร่ครับลดสูตร1เหลือ3ซีครับสูตร1เหลือ3ซีซีครับเคียร่า5เคียร่า5เหมือนเดิมสูตร25สูตร25ครับอ๋อลดสูตร1ลงครับเพราะว่าเราต้องการให้มันออกดอกครับครับเร่งน้ำหนักด้วยครับแล้วก็เร่งรสชาติคุกปุ๋ยผมจะใช้อีกก็ประมาณเมื่อเริ่มเห็นมันเหลืองนะครับอ๋อถ้าเห็นเหลืองก็จะใช้ใส่ปุ๋ยครับแต่มันอีกคงอีกเป็นเดือนละครับแล้วลูกค้าบอกว่าชอบแต่ลูกค้าติดใจเพราะว่าถั่วมันไม่มีตำหนิไงครับครับแล้วรสชาติมันหวานกรอบตำส้มตำส้มนะครับขั้นพูดภาษาอีสานก็คือตำส้มครับครับตำส้มถั่วคือตำไทยนะครับรสชาติหวานครับรสชาติจะหวานใช่ไหมครับเรามีแต่คนมาสั่งครับติดใจครับคุณนพกรครับครับได้ฉีดยาฆ่าแมลงยาอะไรไหมครับถั่วเราอ๋ออันนี้ผมรับประกันครับเพราะว่านุชฟอไรไม่ใช่สารฆ่าแมลงครับอ๋อไม่เราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยครับมันเป็นอาหารเสริมพืชประหยัดยาฆ่าแมลงไปด้วยเนาะครับผมแล้วถั่วนี่ก็สามารถกินได้เลยไหมครับกินได้ครับผมกินได้ดูเลยครับถ้างั้นเราลองกินลองเด็ดมากินพร้อมกันเลยครับผมเพราะท่านผู้ชมกินด้วยไหมครับนี่ครับเพราะปกตินะท่านผู้ชมครับผมไปที่สวนถั่วหลายๆสวนมาแล้วไม่กล้ากินเพราะว่าเข้าไปก็ได้กินยาเลยกินยาฆ่าแมลงครับแต่หลังจากที่ผมได้รู้จักกับนุชฟอไรมาผมฉีดนุตฟอไรเข้าไปสารเคมีผมไม่ได้ฉีดร่างกายผมก็ดีแล้วก็ถั่วผมเหนื่อยผมก็เจ็บกินเองครับอ้าวกินเลยหวานครับว่าจะชวนกินพร้อมกันนะครับชมเพราะว่าปลอดสารพิษครับอื้อหือกรอบแล้วก็รสชาติดีไม่ขิวครับไม่มีกลิ่นขิวท่านผู้ชมหวานอร่อยครับนี่ครับรสชาติหวานกรอบครับคุณนพกรครับอยากให้สรุปให้กับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านฟังอีกครั้งหนึ่งครับว่าเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์เนี่ยมันได้ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็หลังจากใช้แล้วได้เท่าไหร่ครับแต่ก่อนที่ผมยังไม่ได้รู้จักกับนูตฟอร์ไลท์นะครับผมทำมาก็ไล่เกือบ2ไร่ก็ได้ประมาณสูงสุดประมาณ50โลสูงสุด50โลต่อรอบครับแล้วก็ครับเดือนหนึ่งมันก็หมดแล้วก็รวมๆแล้วก็ประมาณ500โลครับเก็บได้เดือนหนึ่งก็โลทิ้งแล้วครับแต่มาใช้นุตฟอไรมาปุ๊บมันเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวครับเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวครับก็มันจาก100โลก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยถึงราคามันจะไม่ดีแต่คุณภาพของผมมันดีครับแล้วมันเก็บได้ถึง3เดือนครับ3เดือนลองคิดนะครับติ๊ก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 100นึงก็ตกประมาณ 4,000 กว่าประมาณ 4,000 กว่ากิโลจาก 5-600 กิโลท่านผู้ชมได้ 4,000 โอ้โหกี่เท่าเนี่ยแล้วก็ 4,000 กว่ากิโลถั่วผมมันถึงมันจะไม่มีราคาแต่ผมได้ปริมาณเยอะครับแล้วถั่วผมก็สวยไปวางปุ๊บก็หมดหมดแม่ค้าแย่งกันครับแล้วของเจ้าอื่นไปหักมาหักกินแบ่งด้วยกันนี่เขากินไม่ได้ครับกินยาจะแรงหึงเลยครับกินยาแรงเลยครับแต่ของผมนี่กินได้ให้เห็นเลยครับได้เลยเนาะแล้วกินครับแล้วใช้ของดีอย่างนี้แล้วคุณนพกรช่วย
บอกกับท่านผู้ชมได้ไหมครับว่าอยากให้มาใช้นูโฟไลท์ยังไงบ้างครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับผมตั้งแต่ก่อนที่ผมยังไม่รู้จักกับนูโฟไลท์ผมก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันแต่พอผมมาได้รู้จักกับนูโฟไลท์แล้วที่ผมทำเกษตรมาเท่าทุกวันนี้นะครับที่แก้ไขปัญหาเขาได้เท่าทุกวันนี้นะครับผมรู้จักกับนูโฟไลท์มา1ปลอดสารพิษ2สุขภาพก็ยั่งยืนก็ยังอยู่กับครอบครัวได้อีกเยอะแล้วของออกมาแต่ละงวดนี้ก็ยิ้มกันได้ทั่วหน้าทั้งครอบครัวไม่มีการหน้าบงหน้าบึ้งหรอกครับแล้วก็คนไหนสนใจหรืออยากสอบถามผมเรื่องเกษตรกรเรื่องปลูกถั่วหรือคนจะกำลังเริ่มปลูกหรือว่าคนอยากจะลองปลูกก็ให้โทรมาถามผมได้สนใจได้ก็ติดต่อผมครับขอเบอร์โทรครับ084ครับ179-7855ครับขอช้าๆอีกรอบหนึ่งครับ084-179-7855ครับนพกรขอแนบกลางครับให้ข้อมูลได้ตลอดเวลาครับเชิญนะครับท่านผู้ชมครับโทรมาถามได้เลย